สวัสดีครับวันนี้ผมครูเซนจะมาสอนการเล่นเปียโนประกอบเพลงพระองค์ดีหรือ You Are Good นะครับเพลงนี้เนี่ยอยู่ในคีย์ A คอร์ดที่1นะครับ A คอร์ดที่2 B minor คอร์ดที่3 C sharp minor คอร์ดที่4 D คอร์ดที่5 E คอร์ดที่6 F sharp minor เพลงนี้ส่วนมากจะเป็นคอร์ดวนนะครับคอร์ดวนนะครับเพลงนี้เริ่มจากคอร์ด A ในท่อนอินโทร E on G sharp นะครับคือคอร์ด E เนี่ยแต่ว่าเบส passing ไปอยู่ที่ G sharp คอร์ดที่3 F sharp minor และคอร์ดที่4คอร์ด E วนอย่างนี้ครับเนื้อร้องท่อนเวิร์สก็ A 4จังหวะ E on G sharp 4จังหวะแล้วก็ไปดีไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับจะมีท่อน pre chorus นะครับในทุกๆวัน D E F sharp E on G sharp นะครับเทใจค่านามัสการพิเศษมีคอร์ด G คอร์ด G คอร์ดนี้มาเป็นคอร์ดแทนนะครับแล้วก็ส่งคอร์ด Eแล้วก็วนเหมือนเดิมครับคอร์ดชุด A 4จังหวะ E on G sharp 4จังหวะ F sharp minor D นะครับคอร์ดก็จะวนอยู่แค่นี้โอเคพอเราเริ่มคุ้นเคยกับคอร์ดนะครับให้เราลองฝึกร้องอย่างเช่นพระกรุณาทรงนำข้าเสมอมากดไปเลยครับเป็นคอร์ดจะกด2มือเหมือนกันก็ได้นะครับอย่างเช่นพระกรุณาทรงนำข้าเสมอมาความชอบธรรมนำข้าไกลพระองค์หรือจะอินเวอร์ชันกันก็ได้อย่างเช่นผมชอบเล่นแบบมือซ้ายนะครับกลางเป็นตัวที่1ตัวที่5ตัวที่8เล่นเสียงจากกว้างแล้วต่อด้วยมือขวาที่เป็นอินเวอร์ชันของคอร์ดนะครับคอร์ด A เนี่ยนะครับ A C sharp E อาจจะจับแบบนี้หรือถ้าพลิกกลับเป็นแบบนี้หรือแบบนี้ก็ได้เราต้องหัดฝึกพลิกกลับคอร์ดนะครับ inversion root first second ให้คล่องๆนะครับพอเล่นเสียงจะทำให้คอร์ดมันสมูทกว่าเราไปกดตรงนี้แล้วไปกดตรงนี้มันจะเสียงมันกระโดดไปนะครับหน้าที่หลักของการกดคอร์ดก็คือคลุมเสียงในช่วงที่ร้องนะครับอย่างพระกรุณาเนี่ยเราก็กดแถวนี้เลยพระกรุณาทรงนำข้าเสมอว่าเสียงอยู่ตรงนี้เราก็เล่นตรงนี้แต่เราไปเล่นตรงนี้มันทำให้เสียงมันห่างกันเกินไปโอเคลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงพระองค์ดีแล้วก็เล่นแอคคอมไปด้วย